สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะก้อยรัชวินเตรียมคลอดลูกที่ภูเก็ตเตรียมคลอดลูกที่ภูเก็ตค่ะนับถอยหลังเล่าวันเจอลูกชายคนแรกเร็วๆนี้เมื่อคุณแม่ดาราสาวก้อยรัชวินวงวิริยะโพสต์รูปภาพอวดท้องแก่เขียนแคปชั่นประกาศข่าวดีจะคลอดลูกชายด้วยวิธีธรรมชาติอีกไม่กี่วันให้กับสามีตูนอธิวราคงมาลัยพร้อมแพลนใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้โพสต์รูปภาพฝากเนื้อฝากตัวค่ะโดยก้อยรัชวินเขียนข้อความเล่าความรู้สึกว่า A new beginning การตัดสินใจลงมาคลอดที่ภูเก็ตครั้งนี้เป็นเรื่องที่แม่ต้องคิดหนักมากค่ะการจะต้องหาโรงพยาบาลเพื่อฝากครรภ์ใหม่และหาคุณหมอที่เราไว้ใจทำคลอดในตอนอายุครรภ์7เดือนในถิ่นฐานใหม่ที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกับเราต้องเริ่มวางแผนใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าตอนแรกเราวางแผนเรื่องการคลอดที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลเมดปาร์คกับอาจารย์หมอบุญชัยซึ่งทางโรงพยาบาลและคุณหมอน่ารักมากและดูแลก้อยอย่างดีมากๆค่ะมาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ก้อยวางใจที่จะคลอดลูกคนแรกที่นี่ขอขอบพระคุณคุณหมอณที่นี้ด้วยนะคะด้วยหลายๆอย่างทำให้แพลนทุกอย่างที่วางไว้ต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมีแพลนอยากย้ายมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก้อยเองก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งก้อยก็เชื่อว่าทุกๆอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันเช่นเดียวกันกับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคยผ่านมาอีกไม่กี่วันจะมีน้องภูเก็ตลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คลอดหนูธรรมชาติได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคด้วยนะครับปลอภูเก็ตไม่ใช่ชื่อผมนะครับแม่แค่เปรียบเปรยครับขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆชาวภูเก็ตด้วยค่ะ #อายุครรภ์38สัปดาห์#TS Junior ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ